คุณพ่อเขาสั่งลูกสาวที่เป็นนักเรียนวัยรุ่นเขาบอกว่าถ้าแกเกิดจะมีแฟนนี่แกต้องบอกพ่อกับแม่ก่อนนะให้พามาบ้านให้พ่อแม่รู้จักก่อนลูกสาวมีแฟนมันก็พามาเป็นไอ้หนุ่มหน้าตาดีกิริยามารยาทเรียบร้อยพามาไหว้พ่อทีนี้แต่พ่อนี่แกเป็นคนขี้คุยแกก็ไม่ได้นึกหรอกว่าเด็กมันก็อยากจะคุยกันเองมั่งแกก็เอาแต่คุยไม่รู้จักเลิกไปยกเอาพระเครื่องของแกมากล่องเบ้อเร่อเลยแล้วให้ไอ้หนุ่มดูรุ่นโน้นรุ่นนี้พอพระเครื่องหมดไปยกเครื่องลายครามมาอธิบายสมัยโน้นลูกนี้สมัยนี้เป็นเครื่องลายครามเก่าแก่ของบรรพบุรุษพอหมดแกก็ไปยกหนังสือเก่าๆออกมาอีกลังเบ้อเร่อนะคุยเรื่องหนังสือเก่าอย่างนั้นเก่าอย่างนี้จนดึกไอ้หนุ่มก็ลากลับแล้วไม่มาอีกเลยยายแม่ก็โมโหตาพ่อยายเรียกตาพ่อไปต่อว่าแกนี่มันไม่รู้จักจิตใจลูกเลยเด็กมันรักกันชอบกันมันก็อยากจะอยู่ด้วยกันคุยกันเองมั่งแกก็เอาแต่คุยอยู่คนเดียวแล้วก็เอาแต่อวดจนมันรำคาญนี่มันไม่มาบ้านเราแล้วนี่ลูกสาวเราก็ร้องไห้คิดถึงแฟนมันไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะแกคนเดียวแท้ๆเนี่ยทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยตาพ่อก็พยักหน้ารับฉันยอมรับผิดความจริงฉันเองก็อยากให้มันมาไม่ใช่ไม่อยากให้มาเอาอย่างนี้แกไปบอกลูกสาวเราให้ชวนมันมาอีกก็แล้วกันเพราะว่าฉันยังมีอะไรจะให้มันดูอีกตั้งหลายกล่องมีผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารปรากฏว่ามีขอทานมอมแมมมอกแมกคนหนึ่งเดินเข้าไปขอชายหนุ่มเขาก็หยิบสตังค์ส่งให้แล้วก็บอกว่านี่แกอย่าเอาไปซื้อเหล้ากินซะหมดล่ะขอทานก็บอกว่าผมไม่ดื่มเหล้าหรอกครับบุหรี่ผมก็ไม่สูบผู้ชายคนนั้นทำตาโตเลยฮะนี่เหล้าแกก็ไม่กินครับบุหรี่ก็ไม่สูบครับผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นจากโต๊ะเลยเดี๋ยวฉันให้แก300เดี๋ยวแกไปกับฉันนะไปไหนครับไปบ้านฉันสิฉันจะให้เมียฉันดูว่าไอ้คนที่เหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบนะมันมีสภาพยังไงมีไอ้หนุ่มอยู่คนนึงครับมีอาชีพเลี้ยงสัตว์วันหนึ่งเข้าไปหาอาจารย์เข้าไปบ่นอาจารย์ครับห้องที่ผมอยู่โอ้ยมันคับแคบเหลือเกินมันสกปรกมันอึดอัดแล้วก็เหม็นวายร้ายเลยครับโอ้ผมทนไม่ไหวแล้วอาจารย์แบบนี้ตายผมทนไม่ไหวอยู่ไม่ไหวครับอาจารย์ครับทรมานเหลือเกินอาจารย์ก็บอกวิธีให้บอกเดี๋ยวจะแก้ไขให้ภายใน3คืนให้เรียบร้อยคืนแรกให้มันเอาหมาเข้าไปตวงพอเช้าไอ้หนุ่มนี่ตาโรยมาเลยโอ้ยอาจารย์หมามันเห่าทั้งคืนเลยครับนกหูจริงๆเลยนอนไม่หลับแล้วตาโหลเลยผมพอคืนที่2อาจารย์ก็ให้เอาม้าเข้าไปอีกตวงรุ่งขึ้นไอ้หนุ่มเดินเซมาเลยสรูสเรอาจารย์ครับผมยังไม่ได้นอนเลยม้ามันก็เตะหมามันก็เห่าม้าทั้งคืนแม่งกัดกันทั้งคืนแล้วครับผมไม่ได้นอนเลยอาจารย์ตายอาจารย์บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เอาไก่เข้าไปอีกตวงพอเช้าไอ้หนุ่มคลานมาเลยทีนี้โอ้ยตายจานผมไก่มันกี้ทั้งคืนเลยครับโอ้ยเหม็นนกหูก็นกหูหมามันกัดกับหมาร้อนก็ร้อนเหม็นก็เหม็นอาจารย์ก็บอกว่างั้นคืนนี้เดี๋ยวเอาไก่ออกไปนะพอวันรุ่งขึ้นไอ้หนุ่มก็มาก็ยังชั่วหน่อยอาจารย์ไม่ค่อยเหม็นแล้วก็ยังชั่วพอคืนที่2อาจารย์ก็ให้เอาม้าออกไปวันรุ่งขึ้นไอ้หนุ่มก็มาโอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์ครับแม่ไม่เหมือนเก่าเลยดีขึ้นเยอะอาจารย์ครับพอคืนที่3อาจารย์ก็บอกให้เอาหมาออกไปมันก็มาหาอาจารย์ตอนเช้าแม่อาจารย์ผมนี่โล่งใจเลยสบายแล้วครับทีนี้ครับทีนี้อยู่ได้ไม่มีปัญหาครับ
รายการวิทยุเดี๋ยวนี้มีประโยชน์เยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลท่านส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนทั้งวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ให้ความรู้กับชาวชนบทให้ฉลาดรู้จักการจับจ่ายใช้สอยซื้อข้าวซื้อของอย่างเช่นเวลาจะซื้อยาก็ให้ดูวันผลิตวันหมดอายุรัฐบาลเขาสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสหกรณ์ความจริงกลุ่มต่างๆเหล่านี้มีอยู่นานแล้วเช่นแม่บ้านก็ตั้งกลุ่มเล่นไพ่พ่อบ้านก็จับกลุ่มกินเหล้ากันไอ้เรื่องเสริมความรู้กับคนบ้านนอกเนี่ยมีคุณยายอยู่คนครับวันนั้นแกไปตลาดแกก็ไปยืนอยู่หน้าร้านขายยาแกก็นุ่งจงกระเบนก็ยืนเอาเชียนหมากไขว้หลังเจ้าของร้านแล้วก็ออกมาต้อนรับคุณยายจะรับยาอะไรไม่ทราบครับร้านนี้มีใบอนุญาตขายยาประเภทกอประเภทขอหรือเปล่ามีครับอยู่ไหนติดไว้ข้างฝานะครับแล้วร้านนี้มีเภสัชกรประจำหรือเปล่ามีครับคุณยายอยู่ไหนเขาทานข้าวอยู่หลังร้านนะครับเดี๋ยวออกมาครับเภสัชกรที่ว่านี่เขามีใบประกอบโรคศิลป์หรือเปล่ามีครับอยู่ไหนแขวนไว้ข้างฝาข้างในอะครับคุณยายจะรับอะไรไม่ทราบครับเอาสำลีให้ยายบาทซื้อสำลีบาทเดียวสอบสวนเป็นชั่วโมงแม่บ้านทันสมัยพูดถึงธรรมะนี่มันช่วยคนได้เยอะเลยมีคุณยายคนหนึ่งครับแกเป็นคนใจบุญสุนทานแกไปวัดไปทำบุญกับท่านพระครูทุกวันพระจนคุ้นเคยกับท่านพระครูเป็นอย่างดีวันหนึ่งแกซื้อลอตเตอรี่มาใบพอหวยออกแกก็ให้หลานชายเอาลอตเตอรี่ไปตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งซึ่งแกจะได้เงินถึง6ล้านหลานๆก็ปรึกษากันเพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นโรคหัวใจถ้าแกรู้ว่าแกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยแกจะต้องช็อกตายแน่ๆญาติก็เอาเรื่องนี้ไปบอกท่านพระครูที่คุณยายนับถือแล้วก็นิมนต์ให้ท่านพระครูมาบอกกับคุณยายแต่ขอให้ท่านอธิบายธรรมให้คุณยายฟังก่อนแกจะได้ไม่ดีใจมากแล้วค่อยบอกความจริงทีหลังท่านพระครูท่านก็เมตตาไปหาคุณยายที่บ้านไปถึงท่านก็บอกว่าคุณโยมยายโอ้เจ้าขาติ้งต่างว่าโยมยายนะมีโชคนะติ้งต่างนะว่าคุณโยมยายเนี่ยมีโชคถูกลอตเตอรี่สัก 5-6 ล้านเนี่ยโยมยายจะทำยังไงดีจ๊ะว่าไงนะเจ้าคะหูไม่ค่อยดีคืออย่างนี้โยมยายสมมติว่าคุณโยมยายเนี่ยถูกลอตเตอรี่ได้เงินสัก6ล้านเนี่ยนะคุณยายจะทำยังไงจ๊ะอ๋อฉันก็จะยกเงินให้ท่านพระครูหมดเลยแหละเจ้าค่ะขาดคำท่านพระครูก็ล้มลงแล้วมรณภาพทันทีเงินนี่ไม่เข้าใครออกใครท่านผู้ฟังไม่แน่เหมือนกันระหว่างโยมยายกับท่านพระครูเนี่ยใครจะธรรมะเหนือกว่ากันโลกเนาะโลกพูดถึงรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะส่งเสริมให้นักการเมืองท้องถิ่นของประเทศไทยนี่นะไปดูงานต่างประเทศเพื่อจะได้นำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้เจริญทัดเทียมกับต่างประเทศวันนั้นกำนันด้วงแกไปถึงรัฐหนึ่งในอเมริกาไปถึงก็เห็นฝรั่งเขากำลังกินเลี้ยงกันอยู่แกก็ถามว่าเอ๊ะนี่เขากำลังฉลองอะไรกันว่าเลี้ยงดูขนาดนี้นี่อยู่เอาเงินมาจากไหนเนี่ยฝรั่งก็ชี้มือไปทางแม่น้ำแล้วก็ถามว่ายูเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นก็แม่น้ำไงแล้วยูเห็นสะพานไหมเห็นทำไมอ่ะก็นั่นแหละเรารวบรวมเงินกันสร้างสะพานขึ้นมาก่อนแล้วเวลารถผ่านแต่ละคันก็จะต้องเสียสตังค์ให้เราก็เอาเงินนั่นแหละมากินเลี้ยงกันได้ทุกเดือนปีต่อมาฝรั่งมาเมืองไทยมั่งก็เห็นคนไทยกำลังกินเลี้ยงกันเฮ้ฝรั่งก็ถามว่าฉลองอะไรกันกำนันแกก็ชี้มือบอกอยู่เห็นแม่น้ำนั่นนะเปล่าเห็นสะพานไหม
ไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีสะพานก็นั่นแหละเงินที่เรากำลังกินเลี้ยงกันอยู่นี่แหละงบสร้างสะพานโอ้คนไทยแน่ควายฝรั่งสร้างก่อนกินนะคนไทยกินก่อนสร้างแม่แจ๋วจริงๆพูดถึงความเชื่อมั่นในตัวเองกับไอ้ความดันทุรังเนี่ยมันคล้ายๆกันนะท่านผู้ฟังคล้ายๆกันมีนักธุรกิจคนหนึ่งเขากำลังใส่สูตรนั่งกินอาหารอยู่ในภัตตาคารจวนจะอิ่มอยู่แล้วปรากฏว่ามีชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็เดินมาทักอ้าวว่าไงแหวงเอ้ยโอ้ยเกือบจำไม่ได้อุ้ยเปลี่ยนไปเยอะเลยเมื่อก่อนนี่ตัวเตี้ยนิดโอ้เดี๋ยวนี้สูงปริ๊ดเชียวเออผิวก็ขาวแต่ก่อนนี่ดำเป็นถ่านเลยเออผิวก็เปลี่ยนไปเออหูก็เปลี่ยนเนี่ยก่อนนี่หูไม่กางอย่างเงี้ยเนี่ยเออเดี๋ยวนี้หูกางเดียวเออดูสิเนี่ยเสื้อผ้าก็เปลี่ยนรถก็เปลี่ยนนักธุรกิจคนนั้นเขาก็บอกขอโทษนะครับผมไม่ได้ชื่อแสวงนะครับผมชื่อกิตติชัยอันแน่แม่ที่เห็นไหมเนี่ยขนาดชื่อยังเปลี่ยนเลยคนมันดันทุรังเนี่ยมันจะเอาอย่างใจของมันเลยพูดถึงเรื่องว่าดันทุรังนี่มีเด็กอยู่คนหนึ่งไอ้เจ้าเด็กคนนี้ใครๆก็บอกแม่มันดันทุรังจริงๆดื้อทีนี้วันหนึ่งตาพ่อเขาจัดงานเลี้ยงที่บ้านก็ให้ลูกชายไปตลาดไปซื้อเหล้าลูกชายก็ไปซื้อเหล้าก็เดินหิ้วขวดเหล้ากลับบ้านพอถึงสะพานสะพานมันแคบก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนทางมาทั้งสองคนน่ะไม่ยอมหลีกทางให้กันน่ะอ้างว่าเดินขึ้นสะพานก่อนก็เถียงกันอยู่อย่างนั้นแหละยืนดันกันอยู่บนสะพานน่ะเป็นชั่วโมงตาพ่อนั่งหิวเหล้าอยู่แขกก็เต็มเลยเหล้าไม่มีจะกินโมโหใหญ่ออกไปตามหาลูกไปถึงสะพานพอเห็นเขาก็เดือดดานแกกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยเอาเหล้าไปให้แขกโดยเร็วเลยไปเออบ้าจริงจ้ะไม่ยืนอยู่ได้ไป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 เอาเหล้าไปให้แขกเดี๋ยวนี้เลยไปเดี๋ยวพ่อยืนเองลูกเดี๋ยวพ่อดันเองเรื่องอะไรจะไปยอมมันรู้แล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เด็กคนนี้มันดื้อเหมือนใครทีนี้พูดถึงเรื่องกลัวเมียผู้ชายเนี่ยไม่มีใครกลัวเมียสักคนนะครับวันนั้นไอ้หนุ่มสองคนเขาก็คุยโอ้อวดสรรพคุณกันนายสมควรเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเพิ่งทะเลาะกับเมียมาต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันเมียนี่โมโหใหญ่คว้างปลาข้าวของปรุงเปรงปรุงเปรงแต่ในที่สุดเมียฉันก็ยอมคุกเข่าหมอบต่อหน้าฉันเลยหมอบจนหน้าติดพื้นน่ะโอ้โหแกไปทำอะไรเขารุนแรงเขาถึงได้ยอมขนาดนั้นน่ะไม่มีอะไรฉันจะต้องทำในสิ่งที่สมควรทำเท่านั้นเองโอ้ยแล้วเมียแกเพราะเขาหมอบจนหน้าติดพื้นแล้วอ่ะแล้วเมียแกเขาพูดอะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าไอ้ตัวร้ายไหนว่าเก่งนั่นไงล่ะออกมาจากใต้เตียงเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นแม่จะไม่กวาดกระทุ้งให้ดังยบเชียวรู้แล้วว่าแกทำยังไงจนเมียแกต้องหมอบเรียกแกออกมาเนี่ยพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในคนไทยเคารพแล้วก็เชื่อถือมากไม่เชื่อก็ดูตามรถตามราที่วิ่งอยู่ในถนนน่ะท่านผู้ฟังมีเครื่องรางของขลังแทบจะทุกคันน่ะพระบ้างพวงมาลัยบ้างลูกประคำบ้างคนไทยเนี่ยไปไหนก็ต้องพกพระไปด้วยเอาไว้คุ้มครองตัวแล้วพระเดี๋ยวนี้ก็แพงแพงเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนพกพระไปด้วยเพื่อคุ้มครองตัวนี่ต้องพกปืนไปด้วยเพื่อคุ้มครองพระวันนั้นคุณสมเจตแกขึ้นนั่งบนรถเสร็จแล้วแกก็พนมมือท่วมหัวก่อนที่จะสตาร์ทรถเนี่ย
แกก็ต้องขอให้เทวดาปกป้องให้แคล้วคลาดจากอุบัติภัยและอันตรายทั้งปวงตลอดการเดินทางเสร็จแล้วแกก็สตาร์ทเครื่องจึ้งเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงแว่วมาลูกลืมบางอย่างไปแล้วลูกสมเจตก็จำได้ว่าเป็นเสียงเทวดาโอ้จริงด้วยครับเออเออเออว่าแล้วก็สวดอิติปิโสซะสามจบก่อนสตาร์ทรถชึ่งเจ้าลืมบางอย่างไปแล้วลูกลืมอะไรหลวงพ่ออ๋อจริงด้วยครับสมเจตนึกได้สวดคาถาชินบัญชรอีกสามจบสตาร์ทรถชึ่งเจ้าลืมบางอย่างไปแล้วลูกเอลูกช้างลืมอะไรหลวงพ่อไม่ลืมนะครับลืมลูกลืมคาดเข็มขัดนิรภัยลูกอันนี้นี่ปลอดภัยแน่นอนแน่นอนครับไปไหนมาไหนนี่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนนะปีนั้นคุณสุมาลีแกไปเที่ยวทางเหนือเสร็จแล้วแกก็ไปเที่ยวตามเขาแกเห็นชาวเขาเผ่ามงเนี่ยกำลังพาฟืนกันใหญ่กองเต็มไปหมดแกเป็นคนอยากรู้อยากเห็นไปหมดอ่ะแกก็เข้าไปถามมงถามว่าพี่มงพาฟืนกันทำไมอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยกองเบ้อเร่อบ้าร่ายังกับภูเขามงก็บอกว่าเราพาฟืนไว้เพราะอากาศมันจะหนาวแล้วพี่มงรู้ได้ไงอ่ะว่ามันจะหนาวกรมอุตุเขายังไม่เห็นประกาศอะไรเลยพี่มงรู้ได้ไงอ่ะคือเราจะดูขึ้นไปบนยอดเขาถ้าพวกแมวก่อไฟก็แสดงว่าอากาศกำลังจะหนาวคุณสุมาลีแกก็อยากจะรู้แกก็ตะเกียกตะกายขึ้นไปบนยอดเขาไปหาพวกแมวพี่แมวรู้ได้ไงว่าอากาศมันจะหนาวอ่ะรู้ได้ไงอ่ะเราก็จะมองลงไปข้างล่างถ้าเห็นพวกม้งผ่าฟืนก็แสดงว่าอากาศกำลังจะหนาวมีหน้ามงกับแมวถึงต้องอยู่ภูเขาเนี่ยทั้งปีอ่ะไปไหนก็ไปด้วยกันถ้อยทีถ้อยอาศัยมงกับแมวมีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งเขาก็มีความเห็นตรงกันว่าไอ้บ้านที่อยู่มันรกเหลือเกินสมควรจะต้องสังคายนาหรือทำความสะอาดกันยกใหญ่สักทีทั้งสองผัวเมียก็ช่วยกันรื้อช่วยกันยกของพอดีเมียไปเจอไอ้บินเก่าๆใบหนึ่งก็เอาออกมาดูเสร็จแล้วก็บอกผัวบอกว่านี่เธอบินซ่อมรองเท้า15ปีแล้วยังอยู่เลยแต่ไม่รู้อะรองเท้าของเธอหรือว่าของฉันที่เอาไปซ่อมไว้เนี่ยพรุ่งนี้เธอลองเอาไปที่ร้านรองเท้าสิรุ่งขึ้นตะผัวก็เอาบินไปที่ร้านซ่อมรองเท้าพักหนึ่งก็กลับมารองเท้าฉันเองอะไปซ่อมมาไว้เอาแล้วทำไมเธอไม่เอากลับมาด้วยอะเขาบอกว่าพรุ่งนี้ถึงเสร็จ15ปีมันยังซ่อมรองเท้าไม่เสร็จเลยมีหน้ามันถึงต้องซ่อมรองเท้าอยู่ตั้ง15ปีทำมาหากินมีผัวเมียอยู่คู่อยู่กินกันมา10ปีทะเลาะกันทุกวันจนวันหนึ่งปรากฏว่าวันนั้นวันอะไรไม่รู้หยุดทะเลาะกันแต่ผัวแกก็พูดกับเมียด้วยความสบายอกสบายใจแม่นี่เธอเราแต่งงานกันมา10ปีไม่เคยมีวันไหนเลยที่เราจะไม่เถียงกันนะเพิ่งจะมีวันนี้แหละที่เรามีความเห็นตรงกันเป็นครั้งแรกเลยปีเต็มๆเนี่ยนะยายเมียบอก9ปีจ้ะใครบอก10ปีมันจะต้องหาเรื่องทะเลาะกันให้ได้ทุกวันเวรกรรมมีทนายขี้เตะอยู่คน
พอวันเสาร์อาทิตย์แกก็ไปเที่ยวยิงนกแถวๆสุพรรณบุรีแถวนั้นทุ่งนาเยอะเสร็จแล้วแกก็ยิงนกเป็ดน้ำที่กำลังบินอยู่ตัวนึงตกลงไปตายข้างๆบ้านตาแถวพอทนายจะเข้าไปเก็บตาแถวแกก็ไม่ยอมเป็ดมันตกมาตายในที่ของผมเนี่ยมันก็ต้องเป็นของผมที่มันจะเป็นของทนายได้ไงอ้าวก็ผมเป็นคนยิงอะลุงนกมันบินมาบนฟ้าแล้วผมเป็นคนยิงมันก็ต้องเป็นของผมสิก็มันตกในที่ของผมมันก็ต้องเป็นของผมอะผมเป็นทนายนะถ้าอย่างนั้นผมจะฟ้องเอาลุงฟ้องเอาเป็ดตัวนี้ให้ได้มันต้องเป็นของผมคุณนะถือตัวว่าคุณเป็นทนายอ้างแต่กฎหมายผมเป็นชาวบ้านผมก็ต้องถือภูมิปัญญาชาวบ้านก็ต้องถือเอาธรรมเนียมชาวบ้านเป็นหลักอ้าวแล้วธรรมเนียมภูมิปัญญาอะไรของลุงในทางนี้เป็นยังไงทางนี้นะเขาถือว่าถ้ามีปัญหานะให้ผลัดกันเตะคนละทีใครชนะก็ได้เป็ดไปทนายก็มองตาลุงตัวก็เล็กนิดเดียวแถมใส่รองเท้าแตะส่วนตัวเองตัวใหญ่เบ้อเร่อยะแถมใส่รองเท้าบูททนายก็ยิ้มใหญ่ลุงยาวงั้นเหรอลุงเอออ่ะถ้าอย่างงั้นฉันนั่งตรงเนี้ยเดี๋ยวลุงเตะก่อนเลยตาลุงตั้งหลักรถเตะพัวทนายกลิ้งเป็นลูกขนุนเลยกว่าจะสะบัดหัวไล่ความมึนงงไปได้เกือบ5นาทีลุกขึ้นมาได้อ่ะลุงมาทีนี้ถึงคราวลุงนั่งมั้งลุงนั่งไม่เอาอ่ะกูไม่เอาแล้วเป็ดมึงเอาไปเถอะเอาไปทำหาอะไรตัวนิดเป็ดหลอกเตะทนายแล้วตาแถวเออภูมิปัญญาชาวบ้านอีตาทนายคนนี้วันนั้นไม่ได้เป็ดสักตัวแถมยังโดนตาแถวหลอกเตะเขาด้วยแกก็กลับบ้านเออขากลับเนี่ยก็มองเห็นเป็ดฝูงใหญ่กำลังลอยคอเล่นน้ำอยู่ข้างทางเนี่ยมีชาวไร่คนหนึ่งตาลุงคนนี้แกก็ยืนเฝ้าเป็ดอยู่เกาะรั้วไม้อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จอดรถลงไปถามเลยลุงจะคิดสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าผมจะขอยิงเป็ดฝูงนี้สักนัดหนึ่งอ่ะเอานัดเดียวพอนัดเดียวลุงแกก็ใช้ความคิดเอาร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะโอเคว่าแล้วทนายก็ควักเงินร้อยหนึ่งมาจ่ายให้แกลุงชาวไร่เสร็จแล้วก็ย่องเข้าไปริมขอบบึงยกปืนลูกซองมาประทับไหลแล้วก็ลั่นไกเปรี้ยงมันเป็นลูกซองนี่ถึงจะยิงทีเดียวปรากฏว่าเป็ดโดนกระสุนตายทันที12ตัวทนายก็หิ้วเป็ดที่ยิงได้พวงบะโร่เดินกลับมาหาตาลุงด้วยสีหน้าแสดงความเย้ยหยันถามจริงไงลุงเสียใจไหมที่คิดค่ายิงเป็ดนัดเดียวเนี่ยนะแค่ร้อยเดียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็ดพวงบะเร่อเนี่ยต้องสิบกว่าตัวฮะถามจริงไงลุงเสียใจป่ะไม่รู้สิไม่ใช่เป็ดของผมนี่โน่นเจ้าของเขาวิ่งมาโน่นแล้วสวยจริงๆทนายคนนี้มันสวยจริงๆโอ้เวรกรรมที่โรงพยาบาลบ้าหมอเขาเดินผ่านมาพอดีคนไข้เขาก็นั่งอยู่คนไข้เขาก็เรียกหมอครับหมอถามผมสิว่าผมเป็นกระต่ายใช่ไหมหมอถามผมสิว่าผมเป็นกระต่ายใช่ป่ะเออนายเป็นกระต่ายใช่ไหมใช่หมอถามอีกสิหมอถามอีกถามว่าผมเป็นกวางใช่ไหมนายเป็นกวางใช่ไหมไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้เพิ่งจะบอกประโยคว่าเป็นกระต่ายพูดไม่รู้เรื่องไอ้หมอโง่ โรงพยาบาลบ้านี่มีคนป่วยโรคจิตคนหนึ่งกำลังได้รับการพิจารณาปล่อยตัวออกไปจากโรงพยาบาลบ้าหลังจากที่มารับการบำบัดรักษาได้ปีกว่าแล้วแต่ทีนี้ก่อนจะปล่อยตัวเนี่ยจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเขาก็ทำการทดสอบเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายว่าหายสนิทดีแล้วคำถามแรกของจิตแพทย์ก็คือเธอจะทำอะไรบ้างเนี่ยนะเมื่อเราอนุญาตให้เธอออกไปจาก
โรงพยาบาลเนี่ยผมจะไปซื้อหนังกระติกแล้วกลับมายิงหน้าต่างโรงพยาบาลบ้าแห่งนี้แตกหมดทุกบานเลยผลปรากฏว่าจิตแพทย์ไม่ยอมอนุญาตให้คนป่วยรายนี้กลับบ้านก็กักตัวไว้บำบัดเยียวยาอีก6เดือนพอครบกำหนด6เดือนแล้วก็มีการทดสอบก่อนที่จะปล่อยตัวเมื่อเราอนุญาตให้คุณออกจากโรงพยาบาลเนี่ยนะคุณจะไปทำอะไรผมจะไปหางานทำครับมาดีดีดีเออเออเอออย่างนี้เป็นที่พอใจรู้เรื่องแล้วนี่นะเออแล้วไปหางานทำแล้วไปทำอะไรอีกอ่ะผมจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ครับโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วจะทำจะทำอะไรต่อเสร็จแล้วผมก็จะไปทำงานไปหาเลือกงานที่มันสุจริตแล้วก็เก็บสะสมเงินทองสะสมเงินทองได้แล้วผมก็จะไปซื้อหนังกระติกแล้วกลับมายิงหน้าต่างโรงพยาบาลบ้าอย่างนี้แตกแม่งหมดทุกบานเลยภรรยาคุณชวลิตแกปวดท้องกลางดึกคุณชวลิตแกก็รีบโทรเรียกหมอมาที่บ้านเลยหมอบอกต้องตรวจภายในให้คุณชวลิตรออยู่หน้าห้องคุณชวลิตก็ยืนกระวนกระวายอยู่ข้างนอกต่อมาสักพักใหญ่หมอก็เปิดประตูมาเอามีดคว้านมาเล่มสิมีดคว้านคุณชวลิตก็วิ่งไปหามาให้หมอรับมีดแล้วก็หายกลับไปสักพักกลับออกมาอีกขอค้อนกระสิวค้อนกระสิวคุณชวลิตก็รีบวิ่งลงไปหยิบมาให้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หมอก็กลับเข้าไปในห้องเดี๋ยวเปิดประตูอยู่แล้วขวานคุณเอาขวานมาสิขวานอุ้ยหมอเมียผมเป็นอะไรอ่ะเอาไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้ได้ไหมครับเอ้ไม่รู้สิผมยังไม่ได้ตรวจอาการเมียคนเลยกระเป๋าเครื่องมือผมมันดันเปิดไม่ออกอ่ะคุณเอาขวานมาก่อนได้ปะมีโจร3คนมันคลุมหัวไอ้โม่งบุกเขาปล้นครูใหญ่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะเสร็จแล้วมันก็บอกว่าไอ้ตะแกมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดไม่งั้นตายปรากฏว่าไอ้ท่าไหนไม่รู้ผ้าคลุมหัวไอ้โม่งเกิดหลุดครูใหญ่จำได้ว่าเป็นลูกศิษย์ตัวเองครูใหญ่แกก็สั่งสอนตามประสาครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็บอกว่าสำเริงตายแล้วนี่เธอมาลักมาขโมยข้าวของแบบเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่เธอรู้เข้าเนี่ยท่านคงจะเสียใจมากนะเสียใจไม่มีทางเสียใจอะทำไมจะไม่เสียใจถ้าพ่อแม่รู้อ่ะก็ต้องเสียใจจะเสียใจได้ไงไม่เสียใจหรอกสองคนที่กำลังยกตู้เย็นนั่นแหละพ่อกับแม่ผมมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปสมัครงานที่บริษัทผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดีท่าทางเก่งนะก็ไปบอกว่าหนูชอบงานที่นี่แต่ว่าเจ้านายเก่าของหนูนะที่อยู่บริษัทเก่าเนี่ยโอ้จ่ายมากกว่านี้ตั้งเยอะหมายความว่าเธอได้เงินเดือนมากกว่านี้เหรออุ้ยได้มากตั้งเกือบ3เท่าของที่คุณจะให้อ่ะแล้ววันหยุดอะไรพวกนี้อุ้ยเยอะแยะเลยแล้วการประกันชีวิตจ่ายทิ้ง 40,000 50,000 แล้วมีวันหยุดพิเศษต้องหยุดให้ที2เดือนเลยแล้วให้เงินเกือบ2เท่าของที่นี่เลยล่ะอ้าวแล้วทำไมเธอออกจากบริษัทเก่าซะล่ะเจ๊งค่ะความที่ฝนไม่ตกตามฤดูกาลก็ทำให้เกษตรกรนี่ยุ่งยากการเกษตรได้ผลไม่เต็มที่สองผัวเมียเกษตรกรก็คิดจะเปลี่ยนอาชีพเป็นเลี้ยงไก่แต่เนื่องจากทั้งคู่นี่ไม่เคยเลี้ยงไก่มาก่อนเลยก็เลยเริ่มด้วยการทดลองเลี้ยงเพียงหนึ่งคู่นะพอได้ไก่มาสองตัวนี่สองผัวเมียก็ช่วยกันขุดหลุมที่สวนหลังบ้านแล้วก็จับหัวไก่ฝังดินเอาตีนชี้ฟ้าแบบเดียวกับที่ปลูกมะเขือ
เช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าไก่ตายทั้งสองตัวสองผัวเมียคนขยันก็ยอมเสียเงินไปซื้อไก่ไม่คู่ที่แรกเอาหัวลงเอาตีนชี้ฟ้าคราวนี้เอาหัวขึ้นฝังทั้งตัวเหลือแต่หัวโผล่บนดินมาหน่อยวันรุ่งขึ้นไก่ตายเหมือนเดิมสองผัวเมียเกษตรกรก็รีบรุดไปปรึกษาลุงกำนันด้วยใบหน้าที่อมทุกข์ก็ผลัดกันเล่าเรื่องทั้งหมดถึงวิธีการปลูกไก่นี่จนลุงกำนันเข้าใจแจ่มแจ้งลุงกำนันก็เอื้อมมือไปตบไหล่ปลอบเกษตรกรซึ่งเป็นสามีบอกว่าไอ้ทิศเอ้ยมันวินิจฉัยยากว่ะว่าทำไมไก่ถึงตายทางที่ดีแกควรจะส่งตัวอย่างดินมาให้กรมวิทยาศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีเนี่ยเขาวิเคราะห์ดูก่อนจะดีกว่ามั้ง